ับนะครับและก็ที่เราประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะครับของคุณจุ๋มของเรานะครับไม่ทราบว่ามา12ปันนา 3-4 วันนี้ประทับใจอะไรบ้างครับค่ะก็ประทับใจนกยูงนะคะได้ไปดูนกยูงก็เยอะอะค่ะสวยๆนะคะแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆอะค่ะอยู่แบบถ้าบ้านเราก็คงจะเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแต่ในส่วนที่เจริญของชาว12ปันนาก็มีค่ะในส่วนที่เจริญเขาก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองได้สวยงามมากถ้างั้นผู้ชมเราพาท่านผู้ชมนะครับไปชมป่าดงดิบนะครับซึ่งมีนกยูงแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวที่นั่นมากมายนะครับไปกันเลยครับโอเคครับทุกท่านครับนะฮะตอนนี้ที่ผมได้พาท่านมานี้นะครับก็จะเป็นสวนป่าดงดิบนะครับสวนป่าดงดิบแห่งนี้นะครับจะเป็นสวนธรรมชาตินะครับที่คือเป็นป่าธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่12ปันนานี้อยู่เพียงแห่งเดียวนะครับซึ่งในป่าตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ว่าท่องเที่ยวนะครับรัฐบาลก็คือจัดขึ้นว่าเป็นจุดต่างๆนะครับมีการเที่ยวนะครับในที่สวนป่าแห่งนี้นะครับนะฮะไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือจะเป็นการที่ว่าเรียกนกยูงนะครับซึ่งท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยในโลกนี้นะครับมีเฉพาะที่12ปันนาสวนป่าดงดิบแห่งนี้แห่งเดียวนะครับนะฮะนอกจากที่ว่าเรียกนกยูงแล้วนะครับก็จะมีอยู่หมู่บ้านจำลองอีก้อนะครับจะมีน้ำตกข้าวมังกรนะครับมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าที่นี่ด้วยนะครับผมสำหรับหมู่บ้านอีก้อตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นการที่ว่าสดิบแสดงนะครับประเพณีของเขานะครับอย่างเช่นมีการที่ว่าแต่งงานกันนะครับท่านจะได้สัมผัสเลยกับสาวๆอีก้อครับของชนเผ่าที่นี่นะครับว่ามีความน่ารักถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้นะครับโดยเฉพาะที่ว่าไปแต่งงานนะครับกับนะฮะชาวอีก้อที่นี่ด้วยนะครับรับรองเลยครับถ้าท่านไม่ได้พาแฟนภรรยามาเนี่ยนะครับมาถึงที่นี่นะครับสามารถมาแต่งงานกับสาวๆอีก้อที่นี่ได้เลยนะครับผมThank you.